อย่างวันจันทร์นี่ก็คือนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการการพัฒนาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรแบบครบวงจรนะคะแล้วก็สนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่ด้วยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกมิติค่ะแล้ววันพุธล่ะคะวันพุธนี้เห็นว่าหลังจากที่เปิดตึกเราวันอังคารใช่ไหมคะวันพุธพร้อมคณะเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะไปเป็นประธานในพิธีเปิดแพขนานยนต์ที่ด่านศุลกากรอำเภอตากใบทดแทนแพขนานยนต์ลำเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมนั่นเองเพื่อให้บริการรับส่งสินค้ายานพาหนะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทยมาเลเซียด้วยรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการคมนาคมขนส่งแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะวันพฤหัสละคะวันพฤหัสส่วนวันพฤหัสนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดระนองค่ะติดตามการจัดการบริหารน้ำอย่างที่บอกแล้วค่ะเรื่องพอหลังคือมันจะเป็นช่วงฤดูใช่ไหมคะพี่จิ๊กที่น้ำฝุ่นเรื่องฝุ่นแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมันจะเป็นเหมือนกับช่วงๆมันเป็นวัฏจักรตามฤดูกาลนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนหรือว่าหน้าแล้งค่ะภาคเหนือภาคอีสานก็มีปัญหาไฟป่าหมอกควันค่ะใช่ใช่ค่ะใช่พอมาหลังๆช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นเรื่องของน้ำแล้งใช่ซึ่งก็ตอนได้มีการลงพื้นที่บริหารจัดการน้ำอย่างที่บอกคือในแต่ละพื้นที่เข้าใจค่ะว่ามีความเดือดร้อนหมดทุกที่แต่ว่าเราก็พยายามที่จะลงไปในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดในทุกพื้นที่นั่นเองค่ะอย่างล่าสุดเมื่อวันศุกร์นะคะนายกก็ได้ขึ้นไปที่เชียงใหม่ก็ติดตามงานต่างๆทั้งการรับฟังแผนแม่บทการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกและยังติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองนะคะรวมถึงแนวทางแก้ปัญหา